นที่ได้รับผลกระทบอย่างพวกคงมีแต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ผมไปถามกระทรวงเกษตรครับมีการกลัวไหมคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบในการทำงานของรัฐบาลต่อไปก็ไม่ทราบตอบไม่ถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องประเมินในเรื่องนี้แล้วก็เอาทางแก้ไขหรือป้องกันเองเห็นว่าจะเดินทางมาหาท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะเพื่อให้นายกได้ไม่ทราบผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้คือถ้าแม่นายกนี่ในเรื่องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งต่อกรณีได้ไหมคะไม่น่าจะได้การเรื่องการตั้งกันมาที่การวิสามันเรื่องงบประมาณนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าหวังจากการประชุม24ที่จะถึงเนี่ยหลังจากเนี้ยเราจะมีการทำงานยังไงต่อไปเพื่อที่ให้มันอยู่ในร้อยเป็นเรื่องของกรรมาธิการเขาทำงานความจริงมันเดินไปประมาณ10วันแล้วล่ะก็จะตั้งกรรมาธิการกันบ้างทั้งหมดมันต้อง105วันครับตั้งแต่กฎหมายไปถึงสภากฎหมายไปถึงสภาประมาณ7-9วันแล้วกว่าจะมีการพิจารณาวันมันก็เดินไปซึ่งเราก็กากันเรียบร้อยแล้วก็105วันมันก็มาจบครบประมาณกลางเดือนมกราคมแล้วก็หลังจากนั้นวุฒิก็พิจารณา20วันปกติวุฒิก็จะพิจารณาไม่ถึงซึ่งก็คงจะเสร็จได้ภายในกลางเดือนมกราคมเสร็จแล้วก็09ถวายถ้าไม่มีเรื่องส่งสารรัฐธรรมนูญอะไรกันมาก็อย่างที่ถึง9สบายการก็คือที่ดูในข้อกฎหมายแล้วอาจารย์คิดว่ามันน่าจะผ่านผลไปได้ดีคือไม่ต้องให้กระทรวงเงินพิจารณาเรื่องของตัวการก็รัฐบาลก็ดูว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันก็อยู่ที่ฝ่ายค้านเขาคิดยังไงก็มีคำถามในชั้นกรรมธิการบ้างไหมคะในการพูดในการส่งคนเข้ามาชี้แจงก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าการพิจารณาประมาณครั้งนี้จะมีครั้งที่ผ่านทุกคนต้องระวังตามมาตรา144ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหม่ขยายความการมาตรา144ไม่ให้มีการพิจารณาเอาประมาณมาเข้าประโยชน์ของตัวรวมนี่คือเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่เป็นส่วนรวมเอางบกระทรวงนี้มากระทรวงนี้อันนี้ไม่ใช่เข้าตัวเอาก็มาเช่นสมัยก่อนที่ส.ส.แปรยติแล้วก็เอางบมาเป็นงบตัวเอง2ล้านเอาไว้จ่ายยังไงก็ได้อย่างเงี้ยน่ะไม่ได้ทำไม่ได้แต่การขาตรงงบกลางค่ะจะมีปัญหาไม่มีอาจจะมีการพิพาทกันเยอะแล้วเวลาบวชเวลาสอบสารไม่ต้องเป็นอะไรก็บวชกันในกรรมธิการเสร็จแล้วก็มาบวชในสภาอีกทีกลัวไม่ผ่านการสอบไม่ผ่านนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีใครกลัวหรือไม่มีใครไม่กลัวมันกลัวนะจังนั้นแต่ว่าก็ชี้แจงก็ได้เหตุผลแล้วก็การเตียบตัดหรืออะไรมันก็มีมาทุกปีเพียงแต่อาจจะตัดไม่มากก็อยู่ในกรอบน่าจะอยู่ในหนึ่งนิดกระบวนการมาเข้าไปอยู่ในสภาไม่มีปัญหาอะไรการทำบางทีเนี่ยมันก็ตัดกรอบน้อยแล้วคุณจะเป็นคิดอะไรรัฐบาลยังไม่คิดเลย